บอกเดอะสนีควันนี้ครับเรามาเปิดรายการกันที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านในจังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราจะพามาดู2โครงการบ้านแนวราบจากแลนด์แอนด์เฮาส์กันครับใช่ครับโครงการแรกนะครับเขาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวกับมันทนาสันทรายเชียงใหม่ครับครับส่วนอีกโครงการนึงจะมีชื่อว่าวิลาจิโอสันทรายเชียงใหม่ที่เขาจะมีทั้งทาวน์โฮมนะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวไซส์เล็กให้เป็นตัวเลือกด้วยครับโดยทั้ง2โครงการนี้นะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เลือกในหลายๆช่วงราคามากๆตั้งแต่ทาวน์โฮมระดับราคา2ล้านต้นๆนะครับไปจนถึงบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ระดับราคาประมาณ16ล้านกว่าบาทเลยครับผมส่วนจุดเด่นของทั้ง2โครงการนี้จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามพวกเรา2คนเข้าไปสนีกันเลยครับไปเลยครับก่อนหน้านี้นะครับเราเคยพาทุกคนเนี่ยมาดูบ้านในจังหวัดเชียงใหม่กันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินเชียงใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเรามาอีกโซนนึงเลยจะขยับมาทางฝั่งตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งจุดเด่นของทำเลตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังของเรานี่แล้วก็คือจะเป็นโซนที่มีห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ตั้งอยู่นะครับห้างนี้คนเชียงใหม่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วผมว่าเป็นห้างขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีความคึกคักมากนะครับเราไม่ได้คึกคักแค่เฉพาะในห้างนะครับบรรยากาศรอบๆห้างตรงนี้นะก็จะเป็นชุมชนเดิมนะที่เขาจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆรวมถึงมีตลาดชุมชนที่เปิดทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับใช่ครับและทำเลนี้นะครับถ้าพูดถึงพื้นที่พักอาศัยในช่วงหลายๆปีมานี้นะครับส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นโครงการประเภทคอนโดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าที่ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนเดิมแบบที่พี่เก่งบอกไปนะครับก็เลยเกิดการที่จะทำเป็นแนวราบยากหน่อยแต่ว่าโครงการแนวราบที่ขึ้นใหม่นะครับก็จะมีในรอบนอกหน่อยขยับออกไปนิดนึงนะครับและ2โครงการที่เรา2คนจะพาทุกคนไปชมกันในวันนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่เองที่จากเซ็นทรัลตรงนี้นะครับตรงไปประมาณ 5-6 กิโลก็ถึงแล้วครับโดยจุดเริ่มต้นของถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนี้นะครับจะเริ่มต้นตรงจุดที่ตัดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แถวๆห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนี่แหละครับแล้วก็ตรงยาวออกมาทางฝั่งตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่วิ่งตัดผ่านถนนอีก2เส้นสำคัญนะครับก็คือถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีและถนนรอบเมืองเชียงใหม่ซึ่งถนนทั้ง3เส้นไม่ว่าจะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีและถนนรอบเมืองเชียงใหม่เป็นถนนเส้นสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนวงแหวนรอบนอกของตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อใช้ระบายการจราจรให้สามารถขับรถไปยังโซนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้ง่ายหรือจะวิ่งออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงก็ทำได้สะดวกเช่นกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดและกำลังจะมุ่งหน้าไปยังโครงการนะครับเมื่อกี้นี้เพิ่งขับผ่านถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีมาก็คือพอเราเลยแยกตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับตลาดใหญ่อันนึงอยู่ฝั่งซ้ายมือชื่อว่าตลาด3แยกนะครับอันนี้ก็เอาไว้แวะซื้อข้าวของอะไรต่างๆกับพงกับข้าวก่อนเข้าบ้านได้นะครับครับผมแล้วพอตรงไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอกับถนนรอบเมืองเชียงใหม่ครับพอผ่านถนนเส้นนี้ไปนะป้าก็คือจะไม่เจอไฟแดงแล้วสามารถตรงยาวๆไปได้เลยก่อนจะถึงโครงการจะเจอตลาดที่2ด้วยนะครับก็ชื่อว่าตลาดแม่กวงอันนี้ก็เป็นตลาดใหญ่อีกจุดนึงนะครับที่จะเปิดดึกๆเลย 3-4 ทุ่มก็ยังเปิดอยู่ครับผมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่เราออกจากห้างเซ็นทรัลมาบนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เลี้ยวไปไหนนะเราตรงยาวอย่างเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นทำเลที่เดินทางได้ง่ายมากเลยครับครับผมอีกขานึงค่ะเข้าเมืองก็สะดวกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าออกจากโครงการมาปุ๊บตรงยาวมาก็เจอเซ็นทรัลเลยแล้วเลยเซ็นทรัลไปหน่อยเนี่ยก็จะไปเชื่อมกับถนนแก้วนวรัตน์ครับถนนเส้นนี้จะตรงยาวเข้าไปยังประตูท่าแพแล้วก็กาดหลวงได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสถานที่สำคัญของเชียงใหม่เหมือนกันสำหรับใครที่ทำงานในโซนนั้นหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยก็ถือว่าเดินทางได้สะดวกเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกไปดูคนละโครงการกันเลยดีกว่าป้าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก่อนนะครับจะพาทุกคนไปดูโครงการบ้านเดี่ยวกันก่อนกับโครงการมัณฑนาสันทรายเชียงใหม่ครับI'm gonna go get some more.
ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โครงการมันธนาสันทรายเชียงใหม่แล้วนะครับโครงการบ้านเดี่ยวที่มีทำเลอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยก็คือถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเป็นฝั่งมุ่งหน้าเข้าเมืองอันนี้ก็คือจะมีข้อดีในเรื่องของเราสามารถจะวิ่งเข้าไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ได้ง่ายเลยนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดที่มีเพื่อนบ้านจำนวน122หลังนะครับไฮไลท์ของบ้านที่นี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีแบบบ้านให้เลือกเยอะถึง5แบบด้วยกันครับสามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางสมาชิก 3-4 คนที่อาจจะต้องการบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ที่จอดรถก็เพียงพอแล้วไปจนถึงครอบครัวที่ขนาดใหญ่ขึ้นที่อยากได้บ้านพื้นที่เยอะๆขนาด4ห้องนอนสามารถจอดรถได้สูงสุด3คันครับแล้วก็มีแบบบ้านที่มีห้องแม่บ้านรองรับมาให้อยู่ประจำได้ด้วยนะครับถัดมาครับส่วนครัวภายในบ้านทุกไทป์เนี่ยจะมีทั้งครัวไทยที่เป็นครัวปิดมิดชิดแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับบิ้วเป็นครัวฝรั่งได้ด้วยนะครับซึ่งก็คือพื้นที่ว่างด้านหน้าครัวไทยให้เราทำเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆภายในบ้านได้และอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือบ้านของที่นี่จะมีห้องนอนที่ชั้น1ด้วยครับให้สามารถจัดเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกขึ้นลงบันไดทุกวันได้ครับบ้านตัวอย่างหลังนี้ชื่อว่าลูกาโน่ครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในสไตล์โมเดิร์นนะครับระบบการก่อสร้างจะเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่222ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้3คันแล้วก็มี1ห้องแม่บ้านด้วยนะครับสำหรับที่จอดรถของเขาเนี่ยไทป์นี้จะเป็นที่จอดรถแบบ2คันที่อยู่ในร่มนะแล้วก็จะมีอีก1คันที่อยู่กลางแจ้งด้านข้างติดๆกันแบบนี้นะครับทางเข้าบ้านจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเขาจะทำเฉลียงหน้าบ้านยื่นออกมาเยอะเลยแล้วก็อยู่ภายใต้ชายคาตรงนี้ด้วยเราสามารถที่จะหาโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆมาทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นชมสวนหน้าบ้านของเราได้นะครับอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับบรรยากาศภายในบ้านหลังนี้นะครับจะเห็นว่าจะดูโปร่งๆนะตรงบริเวณโถงรวมตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่โดยรอบเลยนะครับช่องแสงตรงนี้เนี่ยทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างทั้งที่ชั้น1และชั้น2นะโครงการจะติดตั้งระบบแมกเนติกเซนเซอร์ที่เป็นสัญญาณกันขโมยเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับนอกจากโซนนี้ที่เป็นส่วนนั่งเล่นกินข้าวแล้วนะครับซ้ายมือของผมนี้จะมีห้องนอนที่ชั้นล่างอยู่ด้วยนะครับภายในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำในตัวให้ใช้งานได้เป็นส่วนตัวเลยรวมถึงมีมุมในการบิ้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นสัดส่วนด้วยนะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยที่อยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านเวลาที่เรามีครัวฝรั่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่าบรรยากาศในบ้านอ่ะจะดูแบบชิลขึ้นนะเพราะว่าเราสามารถจะมีพื้นที่ให้มานั่งชงกาแฟหรือกินอาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆกับส่วนครัวตรงนี้จะมีห้องน้ำแบบ powder room อยู่ด้วยก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับรับรองแขกได้หรือบางทีเราใช้ชีวิตที่ชั้นหนึ่งเราอยากเข้าห้องน้ำก็มาเข้าห้องน้ำตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปเข้าในห้องนอนนะครับขึ้นมาที่ชั้น2ครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกๆเนี่ยเขาจะได้มีห้องนอนที่มีห้องน้ำใช้แบบเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะอยู่ห้องนอนหลักทางด้านนี้ภายในห้องนอนห้องนี้ก็คือจะขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเป็นห้องนอนที่ผมชอบมุมนี้นะเป็นมุมด้านหน้าห้องน้ำนะครับเราสามารถจะบิ้วเป็น walk-in closet ที่เป็นสัดส่วนแล้วก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือบรรยากาศภายในห้องนอนที่ดูโปร่งนะครับมาจากช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้แหละที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับที่เราสามารถจะเลื่อนเปิดออกไปเชื่อมโยงกับระเบียงขนาดใหญ่ฝั่งหน้าบ้านได้ครับบรรยากาศของโครงการนี้นะครับเขาจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทนะครับที่เราจะเห็นได้ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าโครงการและจากหลังคาที่เป็นทรงโค้งดูโมเดิร์นเลยนะครับแล้วก็จะมีการใส่ต้นไม้ให้มีความร่มรื่นมาจนถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการตรงนี้นะครับที่จะมีทั้งสวนหย่อมแล้วก็อาคารคลับเฮาส์อยู่ในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้จะอยู่รวมๆกันบนผืนที่ดินขนาดประมาณเกือบๆ3ไร่ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยจะอยู่กลางผืนที่ดินโครงการพอดีเลยนะครับก็จะทำให้บ้านในโครงการไม่ว่าจะอยู่โซนไหนเขายังสามารถจะเดินมาใช้งานหรือปั่นจักรยานมาใช้งานใกล้ๆได้นะครับแล้วก็เป็นสังคมที่อยู่กันแบบเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่า
จำนวนยูนิตภายในโครงการจะไม่ได้เยอะมากจะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีเพื่อนบ้านเพียงแค่122หลังเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของบ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นบ้านที่เรียกว่าโอบล้อมพื้นที่สีเขียวตรงนี้เอาไว้เวลาเรามองมาฝั่งหน้าบ้านก็จะเห็นความร่มรื่นของพื้นที่สวนหย่อมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการใช้งานของสวนตรงนี้เขาก็จะมีทั้งมุมพื้นที่นั่งเล่นภายใต้ร่มเงาต้นไม้มีสนามเด็กเล่นนะครับแล้วต่อเนื่องไปจนถึงอาคารคลับเฮาส์นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่มีห้องล็อบบี้ภายในเอาไว้สำหรับรับรองแขกได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำสามารถอาบน้ำได้ด้วยรวมถึงมีห้องฟิตเนสออกกำลังกายด้วยซึ่งวิวของอาคารคลับเฮาส์ตรงนี้นะครับวันไหนอากาศดีๆท้องฟ้าโปร่งๆเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เรามองออกไปเห็นวิวดอยสุเทพอยู่ไกลๆด้วยครับมาต่อกันที่โครงการวิลลาจิโอสันทรายเชียงใหม่นะครับโครงการนี้เนี่ยจริงๆทำเลที่ตั้งเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโครงการมัณฑนาสันทรายเชียงใหม่ที่พี่เก้งเพิ่งพาเพื่อนๆไปชมกันมาเลยครับแต่โครงการนี้นะครับเขาจะร่นเข้ามาภายในซอยวัดสันนาเมงประมาณ140เมตรซึ่งจริงๆการร่นเข้ามาภายในซอยเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าพื้นที่รอบข้างโครงการเนี่ยก็ไม่ได้วุ่นวายเหมือนบนถนนใหญ่อีกอย่างถนนหน้าโครงการเนี่ยรถจะขับไปมาเร็วมากไม่ได้ครับก็ได้ความปลอดภัยขึ้นด้วยแล้วถ้าเราจะออกไปอิงถนนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ยากด้วยเพราะว่าระยะก็มีแค่140เมตรเท่านั้นเองครับโดยโครงการนี้นะครับเขาจะเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นเพราะว่ามีแบบบ้านให้เลือกค่อนข้างเยอะครับเริ่มตั้งแต่ทาวน์โฮมเริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาทไปจนถึงบ้านเดี่ยวอีก3แบบนะครับที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 4.59 ไปจนถึง 6.29 ล้านบาทซึ่งการที่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะแบบนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วก็งบประมาณในใจของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูจุดเด่นของโครงการนี้ในโครงการกันครับสำหรับบ้านตัวอย่างของโครงการนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านทาวน์โฮม2ชั้นที่มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่18ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ย89ตารางเมตรฟังก์ชันภายในเขาจัดออกมาเป็น2ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้1คันซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิกประมาณ 2-3 คนเนาะแล้วก็ใช้รถประมาณ1คันนะครับด้านในจริงๆจอดจักรยานยนต์ได้อีกประมาณ1คันส่วนครอบครัวไหนนะครับที่มีรถมากกว่า1คันเนี่ยเขาจะมีแปลงมุมให้เป็นตัวเลือกด้วยเพราะว่าแปลงมุมที่นี่เนี่ยเขาสามารถจอดรถได้2คันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันภายในบ้านกันเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับเราจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปิดโล่งเลยอย่างแรกเลยก็คือเขาดันบันไดไปด้านหลังตัวบ้านทําให้พื้นที่ส่วนแรกของบ้านเนี่ยค่อนข้างโล่งครับได้5เมตรเต็มหน้ากว้างบ้านเลยครับดังนั้นเราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างบ้านนี้ที่บอกไปว่าเขามีแค่2ห้องนอนเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางเฟอร์ชุดใหญ่แบบนี้ได้เป็นโซฟาหรือว่าจะใช้เป็นโซฟาตัว L โซฟาเบสก็ได้ในกรณีที่มีแขกก็เป็นอีก1พื้นที่สำหรับรองรับได้ครับอีกอย่างนึงช่องแสงตรงนี้นะครับเขาก็ให้มาเป็นช่องแสงที่ได้เต็มหน้ากว้าง5เมตรเหมือนกันทําให้รับแสงภายนอกได้เยอะส่วนตัวผมชอบช่องแสงบานนี้นะครับที่เขาให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่อีกอย่างนึงคือเขายกขึ้นสูงทําให้ด้านล่างตรงนี้มันทึบเวลาที่เรานั่งโซฟาดูทีวีอยู่ในบ้านก็ได้ความเป็นส่วนตัวสูงด้วยครับถัดเข้ามาที่ด้านในของตัวบ้านนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารรองรับได้ประมาณ 3-4 ที่นั่งก็ดูไม่อึดอัดจนเกินไปครับด้านในตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาให้เป็นครัวเปิดดังนั้นจะช่วยให้ภายในบ้านเนี่ยโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นครับส่วนห้องน้ำที่เขาให้มาของชั้น1นี้นะครับเป็นห้องน้ำแบบ powder room ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้มีส่วนอาบน้ำนั่นเองเพราะว่าในห้องนอนของที่นี่ทุกห้องเขาจะมีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วนะครับและด้านหลังของตัวบ้านนะครับจะได้เป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ที่ช่วยให้ภายในบ้านรับแสงได้เต็มที่ยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการดันบันไดมาที่ด้านหลังบ้านเนี่ยทำให้ตัวบันไดจะได้ช่องแสงกับทางด้านหลังบ้านด้วยตอนกลางวันเราก็ไม่ต้องเปิดไฟครับก็สามารถเดินได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเลยฮะขึ้นมาที่ชั้น2นะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับพื้นที่พักผ่อนที่ชั้น2ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าจะแยกออกเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับและภายในห้องนอนเนี่ยเขาก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทั้งคู่
ได้พื้นที่หน้าตู้เสื้อผ้าสามารถใช้งานได้สะดวกและที่สำคัญคือมีห้องน้ำในตัวทั้งคู่ครับทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวสูงเลยเดี๋ยวมาดูห้องนอนหลักทางฝั่งหน้าบ้านกันครับเข้ามาภายในห้องนอนหลักเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ภายในเราสามารถวางเตียง6ฟุตได้นะครับเหลือพื้นที่ด้านข้างสำหรับวางโต๊ะหัวเตียงได้ด้วยแต่ส่วนที่ผมชอบก็คือประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับทำให้เวลาเราบิ้วตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะแยกออกเป็น2ฝั่งคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งการใช้งานกันได้ชัดเจนเลยและด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็มีห้องน้ำที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ครบเลยครับนอกจากทาวน์โฮมแล้วนะครับที่นี่เขายังมีบ้านเดี่ยวให้เลือกถึง3ไซส์โดยจะรองรับครอบครัวขนาดเล็กถึงกลางที่เหมาะกับสมาชิกประมาณ 3-4 คนนะครับเพราะว่าจะมีฟังก์ชันรองรับได้3ห้องนอนและสามารถจอดรถได้2คันทุกแบบบ้านเลยภายในจะเป็นครัวปิดนะครับที่เป็นสัดส่วนสามารถประกอบอาหารได้เต็มที่และในแต่ละแบบบ้านของที่นี่นะครับจะมีดีเทลในการวางผังที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละครอบครัวได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นเช่นแบบบ้านไซส์กลางนะครับจะมีห้องนอนที่ชั้น1ให้สำหรับรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือแบบบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดจะมีพื้นที่ Family Area ที่ชั้น2สำหรับทำอีก1พื้นที่พักผ่อนหรือว่าทำเป็นห้องทำงานที่เป็นสัดส่วนก็ได้ครับโครงการวิลาจิโอสันทรายเชียงใหม่นะครับเขาเป็นโครงการสไตล์ยูโรเปียนวินเทจที่มีทั้งหมด246ยูนิตนะครับภายในโครงการเนี่ยเขาจะวางผังแยกโซนบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมออกจากกันอย่างชัดเจนครับทุกคนโดยทุกหลังของที่นี่นะครับเขาจะหันหน้าบ้านรับทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเป็น2ทิศยอดนิยมในการหาบ้านของประเทศไทยครับยกตัวอย่างทิศเหนือนะครับก็จะเป็นทิศที่ไม่ได้รับแดดร้อนตอนช่วงบ่ายนะครับส่วนทิศใต้เนี่ยจะได้รับลมประจำปีของประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยทุกคนส่วนฟาซิลิตี้ของที่นี่นะทุกคนเขาจะวางไว้ที่ด้านหน้าโครงการครับข้อดีก็คือจะเป็นหน้าเป็นตาสำหรับรถที่ผ่านไปมาลูกบ้านก็ออกมาใช้งานได้ไม่ยากด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำตรงนี้นะครับที่จะมีความยาวประมาณ12เมตรกว่าๆนะครับคูณ 4.5 เมตรมีโซนที่ออกกำลังกายว่ายน้ำได้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มีสระเด็กที่มีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนภายในมาให้ด้วยครับส่วนภายในอาคารเนี่ยจะมีห้องฟิตเนสที่ออกกำลังกายได้ทั้งคาร์ดิโอเทรนนิ่งแล้วก็เวทเทรนนิ่งเลยครับเหมาะกับการใช้งานได้พร้อมๆกันประมาณ 6-8 คนกำลังดีไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็ด้านในตรงนี้อีกส่วนนึงนะครับก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงมาให้ใช้งานครบเลยครับส่วนกลางยังไม่หมดเท่านี้นะครับด้านในโครงการเนี่ยจะมีสวนสาธารณะอีกจุดหนึ่งให้ลูกบ้านสามารถออกมาเดินเล่นนั่งเล่นพักผ่อนรับวิวล่มลื่นกันได้ด้วยครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของโครงการมันธนาสันทรายเชียงใหม่แล้วก็โครงการวิลาจิโอสันทรายเชียงใหม่โครงการบ้านแนวราบ2โครงการจากแลนด์แอนด์เฮาส์ที่เราพามาดูกันในวันนี้นะครับใครที่สนใจโครงการ2โครงการนี้แล้วอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูของจริงกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราทางช่องทาง YouTube ด้วยรวมถึงฝากติดตามผลงานของพวกเราทางช่องทางอื่นๆด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่เก้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ